สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม BNBM นะครับชื่อเกมอย่างนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวขอออกไปดูหน้าเมนูแป๊บนึงนะอ๋อใช่ครับ BNBM นะครับสำหรับชื่อเกมนะครับก็เป็นเกมแนวแบบต่อสู้นะครับก็คือภารกิจก็คือเราต้องกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือเราต้องวางลูกโป่งน้ำครับถ้าสมมติว่าถ้าศัตรูเนี่ยโดนลูกโป่งน้ำของฝั่งเราเนี่ยเราต้องรีบไปเจาะลูกโป่งครับเจาะฝ่ายตรงข้ามถ้าเราเจาะได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แต้มมา1แต้มซึ่งเป้าหมายของภารกิจคือเราต้องเอาชนะให้ได้5แต้มนะครับถ้าเราได้ครบ5แต้มปุ๊บเราจะชนะเลยเนาะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีเล่นนะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีสกิลของมันเนาะนะซึ่งผมเพิ่งโหลดมาเล่นได้ไม่กี่วันผมอาจจะงงเรื่องของสกิลส่วนวิธีเล่นเนี่ยผมเข้าใจแล้วแต่ผมยังงงเรื่องของสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้ที่จริงเกมนี้มีหลายโหมดนะอันนี้โหมดหลักๆเลยก็คือจะมีโหมดแข่งขันทั่วไปนะครับก็คือเป็นโหมดปกตินี่แหละนะแต่ก็เป็นการสุ่มหาคู่แข่งนะครับแล้วก็โหมดจัดอันดับก็คือถ้าพูดภาษาอังกฤษเลยคือโหมดแรงค์นะครับน่าจะเป็นโหมดจัดอันดับแบบตะลุยแรงค์ว่าคุณจะอยู่แรงค์อะไรน่าจะประมาณนี้เนาะแต่มันปลดล็อกอยู่ที่เลเวล10ผมเพิ่งเลเวล3นะครับแล้วก็เกาะสมบัติอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าคือโหมดอะไรแล้วก็มีโหมดอาร์เคดด้วยนะครับมันบอกว่าหลากหลายโหมดเกมรอคุณอยู่อันนี้จะปลดล็อกเลเวล5นะครับเกาะสมบัติเลเวล7นะครับโหมดแรงค์เลเวล10นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอดูฟังก์ชันหน้าเมนูก่อนว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น รับของรางวัลเนาะนะครับก็คือจะมีการรับของรางวัลอ๋ออันนี้จะเป็นสกิลตัวละครนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นรับของรางวัลเนาะนะครับก็คือเราต้องทำภารกิจนะครับถึงจะได้ของรางวัลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูร้านค้าดีว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อมันจะเป็นการซื้อพวกไอเทมอย่างนี้ป่ะอันนี้เป็นชุดตัวละครนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะใช้เงินเติมใช่ป่ะมันใช้เงินเหรียญสีทองอ่ะเดี๋ยวขอคลิกเข้าไปดูก่อนนะมาดูกันต้องใช้เพชรครับแสดงว่าเราก็ต้องไปเติมเพชรก่อนเอ้ยใช้เพชรหรือใช้ใช้เพชรนี่ต้องกดตรงนี้ อ๋อเราต้องมาเติมเพชรก่อนครับมันมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่เติมครั้งแรกนะครับมันจะแถมโบนัสให้นะครับต้องเติม139บาทขึ้นไปนะครับก็คือมันจะแถมโบนัสการเติมครั้งแรกของเรานะครับ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคอสตูมนะครับอ๋อเป็นหน้ากากหมวกอะไรอย่างเงี้ยเหรออืมก็น่ารักดีนะอันนี้เป็นเครื่องตกแต่งอ๋อคล้ายๆอีโมดอย่างงี้ป่ะมันจะมีแบบอีโมดอยู่รอบๆตัวเราอะนะครับตกแต่งอื่นๆนี่คือมันคืออะไรอ่ะอ๋อไอคอนของเราครับอ๋อไอคอนตรงรูปอวตารูปโปรไฟล์ของเราอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วคืออะไรอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมอย่างเงี้ยเนาะอย่างไอเทมธนูเนี่ยรู้สึกความสามารถคือถ้าเราโดนแช่ลูกโป่งไว้เนี่ยเราสามารถกดใช้สกิลนี้ได้เนาะเป็นการเจาะลูกโป่งนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีคูลดาวน์นะโทรโข่งนี่คืออะไรอ่ะมันคลิกเข้าไปดูไม่ได้มันไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ว่ามันคืออะไรอ๋อนี่เป็นกาชาอ้าวมีสุ่มฟรีด้วยงั้นสุ่มเลยดูที่ว่าได้อะไรชิ้นส่วนซูเปอร์สกิลแตะดูดิชิ้นส่วนกำแพงใหญ่คืออะไรหรอก็ขออภัยด้วยเนาะที่ผมไม่ค่อยรู้อะไรพอดีผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับมีรับของรางวัล นะครับรับมาอ่ะผมไม่รีรอแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับก็ตอนนี้ผมยังเล่นได้แค่โหมดแข่งขันทั่วไปนะเพราะว่าเลเวลผมยังน้อยอยู่ก็คือตอนนี้ยังอยู่เลเวล3นะครับอ่ะก่อนไปนะครับเดี๋ยวให้ดูโปรไฟล์ของผมก่อนก็ชื่อในเกมของผมนะครับจะชื่อว่าเอกลักษณ์ CT นะครับก็คือ CT ย่อมาจากคำว่าแคสเตอร์นั่นแหละเพราะว่าผมไม่สามารถพิมพ์คำว่าแคสเตอร์เต็มๆได้เพราะว่าตัวอักษรมันไม่พอนะผมก็เลยย่อเป็นเอกลักษณ์ CT แล้วกันนะครับประมาณนี้ก็
ก็รู้สึกว่าเกมนี้จะใช้ Facebook ในการล็อกอินใช่ป่ะเดี๋ยวผมมาที่บัญชีเนี่ยครับก็คือผมใช้ Facebook ล็อกอินนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์มันเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเลือกมาให้นะครับเป็นเซิร์ฟเอเชียอยู่แล้วแหละนะครับก็คือตัวเกมมันเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆเคียงนะครับก็อ๋อนี่ครับเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้ครับเนี่ยแต่มันต้องเลเวล5ขึ้นนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นการเล่นแบบทีม2ปะทะ2นะครับเล่น 2v2 นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยแล้วก็รอหาคู่เล่นไอ้คู่แข่งนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะก็ผมเล่นมาแล้วตา2ตาเดี๋ยวเรามาดูสิโอ้นี่ครับคู่แข่งผมชื่อในเกมว่าตาโลมังนะครับกดพร้อมเป้าหมายคือเราต้องกำจัดศัตรูให้ได้5แต้มนะครับถึงจะชนะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยมาเนี่ยก็จะมีสิ่งขีดขวางปรากฏด้วยนะตอนเราอยู่ฝั่งสีแดงใช่ป่ะเริ่มครับเราอยู่ฝั่งสีแดงนะครับฝั่งนู้นเป็นสีน้ำเงินหลบก่อนน้ำยานี่คืออะไรผมไม่รู้นะน้ำยาคืออะไรอ่ะมันเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยฝั่งนู้นมาละเอ้าโดนสิครับเอ้ารอดนี่แหละได้ไปแล้ว1แต้มอุ้ยโดนเจาะดีนะมีเข็มคูดาว30กว่าวิเยอะอยู่นะอุ้ยอุ้ยนั่นไงโดนแน่เลยอุ้ยรอด2แต้มแล้วอุ้ยโดนได้มาแล้วอ่ะเฮ้ยไปช่วยเพื่อนอุ้ยโดนแล้วเจาะลูกโป่งช่วยเพื่อนเราต้องคอยช่วยเพื่อนด้วยเนาะนะครับอุ้ยเฮ้ยจัดการชนะยังเอายังเหลืออีกแต้มนึงเย้ชนะครับ 5-0 เลยก็สนุกดีนะเกมนี้เลเวลอัพละโหนำ 5-0 เลยครับขอบคุณมากฉันรู้ว่าเธอเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วหากเธอมีคำถามอื่นๆอีกเพียงเข้าไปที่ศูนย์แนะนำก็จะอันนี้ตัวเกมก็จะสอนนะครับนี่คือศูนย์แนะนำเป็นที่ที่เธอสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเควสและรางวัลได้ฉันมีรางวัลพิเศษมอบให้เธอไปพบกับ DAO เพื่อนใหม่ของเธอกันแล้วก็กดรับรางวัลนะครับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แล้วก็ไปที่ตัวละครอ๋อจะมีค่าสถานะบอกด้วยครับมาที่นี่เพื่อจัดการตัวละครของคุณแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมามาต่อเลยนะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาแล้วก็กดรับใช่ป่ะเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอมาดูซิคืออะไรบ้านใครเอ้าโดนเตะ DAO ผู้พดุงความยุติธรรมอ๋อเราได้ตัวละครใหม่เหรอตัวละครแต่ละตัวมีค่าพลังต่างกันนะครับอ๋อ
อ๋อตอนนี้เรามีตัวละครเพิ่มแล้วเนาะใช่ป่ะก็คือตัวสีฟ้านะครับชื่อ DAO นะครับแล้วไงต่อเนี่ยอ๋อแล้วก็กดกลับนะครับแล้วก็รับรางวัลอะไรเนี่ยบัฟอะไรเนี่ยบัฟเบิลพาสนะครับ1บัฟเบิลพาสใหม่เริ่มแล้วนะครับซื้อพรีเมียมพาสพรีเมียมพาสคืออะไรอ่ะมันเป็นสิทธิพิเศษอย่างนี้ปะเดี๋ยวเราไปที่ตัวละครใหม่อีกรอบนึงอ๋อเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ครับเดี๋ยวขอดูค่าสเตตัสเดี๋ยวลองเอามาเทียบกันนะความต่างคือถ้าเป็นไอตัวสีฟ้าเนี่ยความแรงมันจะแรงกว่านะครับส่วนความเร็วจะช้ากว่าส่วนจำนวนลูกโป่งก็คือยังวางได้แค่ลูกเดียวเนาะโอ้แต่มันก็ยังมีอีกหลายตัวละครนะเนี่ยยังมีอีกหลายตัวละครแต่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้วางลูกโป่งได้2ลูกแต่ความแรงมันขีดเดียวเองอะอ๋อเราสามารถอัปเกรดได้ครับแต่มันต้องใช้จิ๊กซอหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะใช้5ชิ้นอ๋อต้องไปหาจิ๊กซอก่อนเนาะเพราะว่าตังในเกมมันพอแต่ชิ้นส่วนจิ๊กซอมันไม่พอแล้วจิ๊กซอจะไปหาตรงไหนอะไอเรื่องนี้แหละประเด็นเอาเป็นว่าใครทราบช่วยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้านล่างหน่อยเนาะนะครับอ่ะอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งแล้วกันที่จริงผมอยากเล่นโหมดจากอันดับนะแต่ต้องรอให้ขึ้นเลเวล10ก่อนมาอีกสักตาหนึ่ง โอ้เจอทีมฝั่งผมเป็นคนเกาหลีด้วยเพราะว่าชื่อในเกมเป็นภาษาเกาหลีอะ มารู้สึกว่าจะอยู่ทีมสีฟ้านะมาเล่นกันครับอีกสักตาหนึ่งโอ้ด่านน่ารักนะเป็นด่านมีแต่ขนมหวานอยู่ทีมสีฟ้านะครับ มาเริ่มครับเราต้องทำลายสิ่งกีดขวางก่อนผมรู้แล้วลูกโป่งทำอะไรมันจะสามารถเพิ่มจำนวนลูกโป่งที่เราวางได้เนาะใช่ป่ะเฮ้ยลบเดี๋ยวโดนลูกโป่งตัวเองโอ้โหจะไปจัดการไม่ได้ติดสิ่งกีดขวางเอ้าไอ้นี่ทำลายไม่ได้เหรอเว้ยลบก่อนเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยไม่โดนมันมีสกิลไอ้นี่ด้วยไงลบเฮ้ยจัดการได้แล้วแต้มหนึ่งเฮ้ยจัดการเรียบร้อย2แต้มแล้ว วางลูกโป่งดักนั่นไงจัดการ3แต้มแล้วเฮ้ยลบวางลูกโป่งให้ทั่วครับโอ้ยโดนแล้วเจาะลูกโป่งเรียบร้อย4แต้มโอ้ยนั่นไงโดนจนได้ขาดอีกแต้มเดียวเ
เรียบร้อยชนะยังเย้ชนะครับรู้สึกว่าผมเก็บรวดเดียวเลยเนี่ยเก็บรวดเดียว4แต้มเลยชนะไป5-1นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับเกม BNBM นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็สนุกอยู่นะนะครับก็เป็นว่าใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้ก็เอาชื่อเกมเนี่ยไปเสิร์ชลงใน Play Store นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ